6:53 นเรื่องเล่าเช้านี้เราย้อนกลับมาไล่ไปทีละข้ออันบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นวันที่2ใช่ไหมที่2ค่ะเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล้วนๆเลยค่ะแต่จำนวนหนึ่งก็อาจจะตกค้างมาจากกลุ่มวันแรกที่เป็นผู้พิการด้วยผู้ถือบัตรคนจนค่ะท่านผู้ชมนั่นก็แปลว่าบรรยากาศเราก็เห็นความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนสูงวัยคนพิการเปราะบางค่อยๆไล่กันดูยังมีปรากฏการณ์ในวิทยาคุณป้าวัย65ปีดีใจไม่เคยจับเงินหมื่นมาเกือบ10ปีได้เงินมาก็ดีใจมากยิ้มหน้าบานอย่างนี้เลยอะค่ะอันนี้หน้าธกส.อยุธยามีแผนก็คือจะเอาเงินไปซื้อของกินของใช้ค่ะป้าอายุ65ใช่ไหมคุณป้าสมควรนี่ท่านผู้ชมเอาเงินไปซื้อของกินของใช้ยังไม่คิดจะไปลงทุนใช่ไหมยังไม่คิดจะลงทุนเกี่ยวกับอาชีพขอเอาใช้ชีวิตประจำวันก่อนเพราะว่ารอมานานแล้วคนจนไม่ค่อยมีตังค์ใช้จ่ายในบ้านนะจ๊ะไม่คิดจะไปทำลงทุนอะไรไหมไม่เอาฮะไม่เอาคิดจะไปลงทุนอะไรไหมไม่เอาทำไมอ่ะไม่กล้าลงทุนแล้วไม่ค่อยมีตังค์เราคนจนเราไม่ค่อยมีตังค์พี่วันนี้จะได้กำเงินหมื่นไม่ได้กำมานานยังไม่ได้กำมานานแล้วต้องเคยมีเนี่ยเงินหมื่นท่านผู้ชมมีชาวบางบานนี่มาเลยน้ำท่วมบ่อยมีบางคนบอกกับนักข่าวนี่มาเบิกเงินหมื่นกำแน่นเลยกำแน่นเลยนักข่าวบอกรอมานานได้ยินแต่ข่าวไม่คิดจะได้จริงเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวสารกับน้ำมันก่อนเพราะจำเป็นเรื่องฝากท้องมีข้าวกินมีน้ำมันเท่ากับข้าวชีวิตจะอยู่ได้อีกนานเนี่ยคนจนก็จนจริงๆนะขณะที่โรงจำนำที่อยุธยานักข่าวไปสำรวจบอกมีชาวบ้านบางส่วนที่ได้เงินมาเอาเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินที่มาจำนำไว้นะคะเอาเงินมาไถ่ของไงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพอะค่ะนี่มีผู้ที่มาจำนำคนหนึ่งบอกเลยขอสงวนนามปรากฏว่าเอาเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทำหากินประกอบอาชีพมาจำนำไว้เป็นเดือนพอได้เงินหมื่นมาก็รีบเอาเงินก้อนนี้มาไถ่ถอนทั้งเครื่องมือทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะได้เอาไปประกอบอาชีพท่านผู้ชมลงจำนำไถ่เงินไถ่ของของค่ะเอาไปสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีไปดูภาพที่อู่ทองสักหน่อยหลายร้อยคนที่มาต่อคิวเพื่อเบิกเงินหมื่นบางคนรอ6โมงจนล้นธนาคารมารอด้านนอกทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันดีใจได้เงินหมื่นเอาไปซื้อข้าวสารซื้อของใช้เข้าของในบ้านค่ะบางคนผิดหวังสิเบิกไม่ได้เพราะไม่มี ATM ก็ต้องเบิกโดยใช้สมุดธนาคารเมื่อวานนี้ออมสินอู่ทองเขาแจกบัตรคิวที่300กว่าคิวหมดตั้งแต่10โมงทีนี้คนที่มาหลังเวลาก็ไม่ได้คิวก็วันนี้ต้องไปใหม่ค่ะต้องเบิกเงินเคาน์เตอร์แทนเพราะไม่มีบัตร ATM แปลว่าถ้าเข้าเคาน์เตอร์เนี่ยมีบัตรคิวค่ะอันนี้ธนาคารนะไม่ใช่ร้านทองแถวว่าไทยราชนะ หรือยังไงค่ะมีคนนึงบอกเลยมาสายไม่ทันรับบัตรคิวแต่ดีใจได้เงินเดี๋ยวจะไปจ่ายค่าไฟโดนตัดไฟมาตั้งแต่วันที่29เดือนที่แล้วค่ะ29สิงหาที่บ้านจะได้มีไฟฟ้าประหนึ่งเงินหมื่นให้แสงสว่างคิวหมดเบิกไม่ได้นี่ยายเรียบร้อยแล้วมาแล้วรีบไปโรงพยาบาลไปน้องนอนโรงพยาบาลได้ร้อยออกมาอันนี้มาบัตรคิวก็ไม่ทันแล้วเบิกไม่ได้นี่ไฟเขาก็ยกหม้อไปแล้วไม่มีตังค์เสียค่าไฟกะว่าจะเดี๋ยวครับโดนตอนนี้มีไฟใช้ไหมคุณป้าก็อยู่มา2อาทิตย์แล้วขึ้นไปสักหน่อยพิษโลกน้องไบรท์คุณยายจุงจักรยานมากดเงินหมื่นแต่ดันเจอน้ำท่วมตู้เงินดันมีปัญหาอีกอะไรเนี่ยชีวิตที่จะได้เงินหมื่นเนี่ยคุณยายอายุ70แล้วนะคะปั่นจักรยานออกมาจากบ้านมาที่ตู้ ATM ทีนี้ปั่นมาเรื่อยๆน้ำมันก็เริ่มสูงประมาณสัก30เซนก็เปลี่ยนจากปั่นมาเป็นจูงแทนเป็นภาพที่นักข่าวบอกน่าเอ็นดูนะพี่ยุทธแกก็จูงจักรยานมาเนี่ยค่ะฝ่าน้ำท่วมพอมาถึงตู้ ATM ปรากฏเครื่องขัดข้องงดให้บริหารชั่วคราวอะไรเนี่ยอุปสรรคของเงินหมื่นนี่ค่ะแกบอกโอ้โหนี่ตั้งใจมากดเงินเลยนะแต่โชคดียังมีตู้ ATM ของธนาคารออมสินถัดไปอีกประมาณ200เมตรนั่นแกก็จูงจักรยานฝ่าไปแล้วก็ไปกดได้สำเร็จสุดท้ายได้ใช่ไหมได้ค่ะนี่เอานี่เสียชื่อนะไม่พร้อมนะกรุงไทยใช่ไหมอันนี้ตั้งนานแล้วพร้อมเพย์พร้อมเพย์เอาทำมาแล้วทำเงินตั้งเ
สองสามปีมาแล้วเงินก็เข้าแล้วเข้าแล้ววันนี้จะมากดเงินจะมากดไม่รู้ว่าน้ำมันเยอะอย่างนี้อ่ะไม่เคยเห็นนะอ้าวเหรอปกติมันไม่ท่วมนี่เนาะเนาะครับไม่เคยเห็นนะครับกดเงินหมื่นกลางคุณต้องกระพายกันเลย ท่านผู้ชมนี่เหมือนได้นำเสนอสองข่าวไปพร้อมกันเลยอันนี้ที่บางกระทุ่มใช่ไหมขณะเดียวกันนักข่าวที่วิษณุโลกกรุณาไปตรวจสอบร้านขายหมูปรากฏว่าได้รับคำตอบเป็นเสียงเดียวกันทั้งเจ๊จวบเขียงหมูกับทางด้านของลูกค้าที่มาซื้อบอกเป็นเสียงเดียวกันชะตาชีวิตหมูคงจะลำบากเพราะชาวบ้านเอาเงินหมื่นมาซื้อหมูกันเยอะเลยใช่ค่ะเงินสะพัดเขียงหมูเลยค่ะ แบงค์พันเนี่ยค่ะแทบจะทุกคนนะคะที่ได้เงินหมื่นมาเอามาซื้อหมูไปทำอดีตเนี่ยเคยเดินมาซื้อขอหมูสักขีดเถอะตอนเนี้ย1กิโล2กิโลบางทีใช่นี่อันนี้เราจะได้กินหมูกันเต็มที่สักทีกันในครัวเรือนก็ดีจ้ะก็ช่วยเหลือคืออย่างเราไม่มีรายได้อะไรก็ยังพอได้ประทังชีวิตไปพอรัฐบาลช่วยมาก็ดีใจก็ได้มีตังค์ซื้อหมูซื้อหมู เอาไปแกงอะไรวันนี้เอาไปแกงอะไรยังไม่รู้ซื้อไว้ก่อนค่ะอ๋อไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนี่ยตู้เย็นไว้ก่อนทำอะไรก็ทำทีละน้อยซื้อที่บ้านก็ทีละสองขีดนี่ได้ตังค์เลยมาซื้อหมูเป็นโลกินซื้อหมูกินโลกินเลยใช่ไหมมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะเคยซื้อหมูขีด2ขีดมาซื้อหมูเป็นกิโลเนี่ยบางคนซื้อ2กิโลค่ะแล้วอย่างที่ว่าไม่เคยคุณกมลเทียนหลงนี่บอกไม่เคยซื้อหมู2กิโลไม่เคยในชีวิตไม่เคยซื้อหมูเยอะเท่านี้มาก่อนเลยเออแต่ตอนนี้มีเงินแล้วค่ะก็ซื้อ2กิโลแล้วจะไปทำเมนูอะไรบอกเอากลับไปเก็บไว้ก่อนแหละแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆเอาออกมาอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะท่านผู้ชมขนาดเดียวกันจากพิษโลกแวะไปกำแพงเพชรซะหน่อยค่ะเห็นว่ามาตั้งแต่ตีสี่แล้วรอธนาคารเปิดเนี่ยไปรอบางคนก็มาหกโมงค่ะแต่ตีสี่เนี่ยก็มีมารอแล้วนะคะยิ่งสายยิ่งแน่นเลยบางคนเอาสมุดมาปรับแต่ทำไม่เป็นน้องไบรท์สมุดก็เลยค้างอยู่ในเครื่องท่านหลังที่มาก็เลยปรับสมุดไม่ได้ค่ะบางท่านก็ไม่มีบัตร ATM ค่ะพนักงานต้องมาช่วยเอาเครื่องมาดูปรับสมุดที่เป็นยังไงมันมีความกลหนกันเล็กๆสอบถามทุกคนที่มาทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันข้าวสารซื้อข้าวสารเอาเก็บไว้ก่อนเลยรวมไปถึงของกินของใช้ที่มันจำเป็นที่เหลือค่าน้ำค่าไฟค่ะบางคนก็บอกวันแรกได้มาโอนไปแล้ว 7,000 น้องไบร์โอนให้ลูกแต่ลูกบอกว่าให้โอนให้หมดเพราะไม่มีเงินใช้เช้านี้ก็เลยโอนให้ลูกไปอีก 2,000 เหลือไว้ใช้เอง 1,000 ค่ะคุณนัทสุดาทำไมให้ลูกต้อง 9,000 เลยเหรออีกคนนึงมารอบอกเงินบอกจะไปเลี้ยงหลาน3คนชุดนักเรียนกำลังเรียนอยู่3คนพ่อแม่เด็ก3คนเสียชีวิตเพราะโควิดได้เงินไหมเนี่ย11,000เนี่ยได้แล้ววันนี้จะมาโอนเลยวันนี้มาโอนขึ้นให้ลูกชายเมื่อวานโอนไปแล้ว 7,000 วันนี้โอนอีก 2,000 ทำไมต้องโอนให้เขาล่ะก็โอนให้ลูกที่ลูกมีงานทำอ่ะเขาทำกินทำใช้มันไม่รอดก็ลูกให้เงินให้ลูกไว้แล้วเราลองเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะก็หาเพื่อนอ๋อหาเพื่อนพึ่งพาอาศัยกันได้ก็หยิบยืมไปอ๋อแต่โอนเงินหมื่นเนี่ยค่ะจะยกให้ขอบคุณมากเลยที่ได้แล้วลูกหลานล่ะลูกหลานก็นี่เนี่ยเราก็จะไปจ่ายค่าเทอมบ้างค่าโรงเรียนเด็กๆเติมน้ำมันรถใช่ไหมพ่อแม่เขาตายหมดเลยตายเมื่อตอนเป็นโควิดเดี๋ยวมาเลี้ยงหลาน4คนเลยได้เงินนี้ขอให้รัฐบาลแจกบ่อยๆนะคะช่วยลูกหลานช่วยเด็กได้เรียนหนังสือท่านผู้ชมอุทัยธานีลงมานิดนึงเมื่อวานนี้กดเงินวันที่2ต่อคิวกันแน่นเลยมีภาพนึงอยากให้ดูคุณป้าวัย57ปีชื่อป้าทองแท้อยู่ที่หนองฉางข้อเท้าแตกใส่เฟือกขามารอน้ำตาคลอได้จับเงินหมื่นครั้งแรกในชีวิตนี่ท่านผู้ชมดีใจจริงๆใส่เฟือกขาที่เนี่ยที่กระดูกขามันแตกเดินลำบากแต่อยากมาจับเงินหมื่นดูสักครั้งในชีวิตขอจับเถอะค่ะครับดีใจจริงๆรักรัฐบาลชุดนี้มากครับขอขอบคุณให้เจริญรุ่งเรืองวันนี้มายืนรอหลายชั่วโมงนี่ก็รอได้ใช่ได้จะเอาเงินไปทำอะไรก็จะไปซื้อกระดูกขาช้างของไทยแค่นี้แต่ละพันเคยได้จับเงินหมื่นอย่างนี้ไหมไม่เคยเหรอไม่เคยสักทีครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ยนักข่าวที่อุทัยไปถามเจ้าของร้านเบ็ดเตล็ด
เจ้าของร้านเบเกอรี่แห่งนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าบอกตั้งแต่วันที่25ไปต้นมาเลยนะรัฐบาลเริ่มโอนเงินหมื่นเนี่ยค่ะขายดีเป็นเท่าตัวมาจนถึงเมื่อวานนี้คือขายดีมาทุกวันเลยค่ะไม่คาดคิดจริงๆว่ามันจะกระตุ้นขนาดนี้ใช่อย่างข้าวสารเนี่ยซื้อกันคนละหลายกระสอบเลยนะคะโอ้ข้าวสารนี่จะเป็นงานหลักเลยนะจะเห็นภาพนี้ดูร้านขายของเบเกอรี่แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมขออนุญาตปาจีบุรีทกศสาขากบิลบุรีกลุ่มป่อบางและผู้พิการเมื่อวานนี้ช่วงเช้าจนถึงบ่ายโอ้โหแน่นหน้าตู้ ATM กลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งรอคิวไปเบิกเงินที่เคาน์เตอร์มี2แบบค่ะรับคิวก็ต้องไปเคาน์เตอร์ถ้าไม่มีบัตร ATM เนี่ยค่ะเนี่ยแต่ยังไม่เปิดอ้าวเนี่ยนี่ธนาคารจะคึกคักที่สุดอย่างที่บอกไปมีคุณลุงชาญยุทธซึ่งบอกว่าจะเอาเงินไปซ่อมแซมบ้านที่ผุพังแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันก็จะมีความหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ได้เงินปุ๊บไปซื้อพวกอุปโภคบริโภคทันทีเนี่ยค่ะท่านผู้ชมผมขออนุญาตไปทางอีสานสักหน่อยเถอะมีผู้ผิดหวังก็มีศรีสะเกษขับซาเล้งจากบ้านมา3รอบกดเงินหมื่นเงินไม่เข้าใช่คืออันนี้ท่านต้องมีประเด็นตรงไหนล่ะเนี่ยคือไปอัปเดตสมุดบัญชีอะค่ะแล้วปรากฏว่าเงินมันไม่เข้านะคะก็ผิดหวังอะค่ะนี่คือคุณลุงวิเชียรนะคะก็เดี๋ยวคือมากันทั้งหมด3รอบแล้วอะที่มาตรวจสอบก็ผิดหวังทุกรอบอะค่ะจริงๆอะคุณลุงบอกว่าคุณลุงมีบัตรคนพิการตามเกณฑ์เลยนะคะแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเดี๋ยวปรึกษาเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยค่ะก็ได้แต่รอด้วยความหวังนี่มันก็ต้องไปดูว่าเกิดปัญหาตรงไหนใช่ไหมรู้สึกอ่อนใจเลยนี่จะวนมา3รอบที่ธนาคารค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาว่าไงบ้างครับเขาบอกว่ามันได้เข้าบ่ายบ่ายก็มากดดูก็ไม่เข้าที่จังหวัดเลยท่านผู้ชมตายายอายุ81ทั้งคู่เลยตาซ้อนกับยายโบรามาจากด่านซ้ายเดินทางมา40กว่ากิโลเท่านั้นเองมา40กว่ากิโลที่ธนาคารมากัน2คนค่ะ2คนก็ได้ 20,000 ใช่ไหมคะอืมเนี่ยแกมากันไกลเลยค่ะทางนี้หน่อยครับเนี่ยคุณยายตาดีใจไหมวันนี้ได้หมื่นหนึ่งคุณตาคุณยายมาด้วยกันใช่ไหมครับแสดงว่าที่บ้านวันนี้ได้ 20,000 แล้วคิดว่าจะเอาเงิน 20,000 นี้ไปทำอะไรครับนี่ซื้อข้าวซื้อข้าวแล้วซื้ออะไรอีกครับคือข้าวไงคืออาหารกับข้าวนี่ท่านผู้ชม